มูลนิธิพ pues er ัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติหรือสสชร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชองค์การเภสัชกรรมสภาวิชาชีพสุขภาพองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยมูลนิธิไชนา่าเมดิคอร์บอดและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าจากประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรกด้านสุขภาพครั้งที่5ในหัวข้อผนึกพลังภาคีปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการองค์ความรู้และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพจากการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่และชุมชนเป็นฐานการปฏิบัติงานจริงภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างวันที่12-13ถึงส3พฤศจิกายน2,561ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอดเซ็นทรัลเวิด์กรุงเทพมหานครครับสำหรับการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในครั้งนี้ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและหน่วยงานจากต่างประเทศมาร่วมทำความเข้าใจความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้เสนอข,ข้อคิดเห็นเพื่อรวมกำหนดนโยบายของสหสาขาว,วิชาชีพสุขภาพตลอดจนฝ่ายสนับสนุนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศครับเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการในสหาสาขาวิชาชีพก่อให้เกิดความร่วมมือรวมทั้งเกิดนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาชีพสุขภาพของประเทศต่อไปซึ่งนับได้ว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในประเทศชาติเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนในอนาคตครับ